จะพาไปดูเรื่องของมาเก๊ากันบ้างเพราะว่ามาเก๊าก็เป็นหนึ่งเขตเศรษฐกิจเช่นเดียวกันที่พยายามที่จะหารายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นคาสิโนหรือการท่องเที่ยวด้านอื่นๆด้วยไปติดตามข้อมูลนี้ใน Business World กันนะครับวันที่8มกราคมนี้เราเตรียมที่จะอ้าแขนต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวคุณผู้ชมแต่ว่ามาเก๊าก็เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าย้อนไปดูสถิติช่วงประมาณก่อนเกิดโควิดในปี2562เนี่ยตอนนั้นมีคนไปท่องเที่ยวที่มาเก๊าประมาณวันละนะคุณผู้ชมแสนกว่าคนแต่พอเกิดโควิดสถานการณ์ก็เริ่มแย่ลงเรื่อยๆนะคะสถานการณ์ตอนนี้ก็น่าจะค่อยๆดีขึ้นมาเก๊าซึ่งเป็นเขตปกครองพิเศษของจีนมีประชากรประมาณ 670,000 กว่าคนหรือว่าเป็นอดีตอาณานิคมของโปรตุเกสนะคะแล้วก็เป็นสถานที่เดียวในประเทศจีนที่คาสิโนเนี่ยถูกกฎหมายด้วยนะคะซึ่งคนที่ทำธุรกิจต่างๆที่นี่เขาก็มีความคาดหวังเหมือนกันนะคะว่าในช่วงวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้จะช่วยฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กับเกาะมาเก๊าแห่งนี้ด้วยนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่ประเทศจีนมีการประกาศว่าวันที่8มกราคมนี้จะเปิดประเทศเต็มรูปแบบเนี่ยเขามีการประกาศด้วยนะคะว่าจะกลับมาออกหนังสือเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวอีกครั้งแล้วก็น่าจะทำให้ชาวจีนเนี่ยหลั่งไหลไปเกาะมาเก๊ามากขึ้นนะคะแล้วก็ไปประเทศต่างๆทั่วโลกด้วยซึ่งมีข้อมูลสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของจีนบอกแบบนี้นะคะว่าตั้งแต่วันที่23ถึง27ธันวาคมที่ผ่านมาถ้าเราไปดูสถิติค่ะคุณผู้ชมว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางไปที่เกาะมาเก๊าเนี่ยน้อยนะคะอยู่ที่ประมาณ 8,300 คนต่อวันเท่านั้นหรือแค่ประมาณ168เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายนแต่ว่าสถานการณ์ก็ค่อยๆดีขึ้นในช่วงส่งท้ายปีเก่านะคะตั้งแต่ช่วงคริสต์มาสเป็นต้นมาอยู่แค่ประมาณ 8,000 กว่าคนใช่มั้ยคะช่วงส่งท้ายปีเก่าขยับขึ้นมาเริ่มเป็นหลักหมื่นแล้วนะคะ 28,100 คนต่อวันหรือคิดเป็นประมาณ166เมื่อเทียบกับปีที่แล้วซึ่งถ้าเกิดว่าหารเฉลี่ยออกมาเป็นรายวันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 108,000 คนนะคะในช่วงปี2562ก็คือช่วงก่อนเกิดโควิดนั่นเองการที่นักท่องเที่ยวจีนมาเก๊าลดลงเยอะมากขนาดนี้ถ้าไปดูการคุณผู้ชมปีแรกที่เกิดโควิด-19 นะคะธุรกิจในมาเก๊าเนี่ยซุดตัวลงอย่างน่าใจหายเลยทีเดียวนะคะซุดตัวลงไปประมาณ180มูลค่าเหลือแค่ประมาณ 7,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากปีก่อนหน้านี้ในขณะที่ปี2564ตัวเลขฟื้นขึ้นเป็น 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ก็ยังลดลง175เมื่อเทียบกับปี2556ตอนนั้นมาเก๊าสร้างรายได้อยู่ที่ประมาณ 45,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐส่วนในปี2565ที่ผ่านมารายได้การพนันก็ลดลงครึ่งนึงได้เหลือแค่ประมาณ 5,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากปีก่อนหน้านี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าประเทศจีนมีการเปิดในวันที่8มกราคมหลายคนก็คาดการณ์กันว่าโอ้โหเศรษฐกิจน่าจะกลับมาเหมือนเดิมเลยไหมการท่องเที่ยวจะกลับมาเลยไหมมีการวิเคราะห์ที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะจากบริษัทท่องเที่ยวของจีนหลายแห่งเขาบอกว่าการที่สถานการณ์ท่องเที่ยวของจีนเนี่ยจะกลับคืนสู่ภาวะปกติเหมือนกับช่วงก่อนการระบาดโควิดจริงๆแล้วน่าจะต้องใช้ระยะเวลาอีกหลายเดือนนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าคุณผู้ชมติดตาม Business World ของเราก็จะจำได้ว่าจริงๆคนจีนเขาก็กังวลเหมือนกันนะที่จะออกนอกประเทศนะคะเขาระมัดระวังการใช้จ่ายด้วยแล้วก็มีการรัดเข็มขัดระมัดระวังตัวเองมากขึ้นหลังจากที่มีการระบาดของโควิดนะคะเขาใช้เงินส่วนใหญ่ไปกับการรักษาสุขภาพมากขึ้นด้วยทีนี้เราก็จะต้องมาจับตาดูกันละค่ะว่าหลังวันที่8นี้เป็นยังไงกันบ้างมีข้อมูลที่น่าสนใจจากทางรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขของจีนเหมือนกันนะคะบอกว่าทางการจีนเขาก็มีมาตรการที่ค่อนข้างจะเข้มข้นเหมือนกันนะไม่ใช่แค่ประเทศอื่นๆที่เขาจะเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนประเทศจีนเขาก็เตรียมสแกนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะออกจากประเทศเขาเหมือนกันค่ะเขามีการตรวจ RT-PCR test ก่อนนะคะแล้วก็มีการตรวจสอบด้วยว่านักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะออกนอกประเทศเนี่ยจะต้องมีวัคซีนครบ3เข็มแล้วทาง BBC ก็มีรายงานออกมาด้วยนะคะว่าตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวจีนอย่างน้อย 60% เนี่ยมีภูมิโควิด-19 เรียบร้อยแล้วดังนั้นก็หายห่วงไปได้ระดับนึงและนี่ก็คือทั้งหมดของ Business World ค่ะก็จะเห็นว่าถึงแม้ว่าการเปิดประเทศของจีนจะเป็นความหวังแต่ก็มาพร้อมกับความไม่แน่นอนยังมีมุมที่ตั้งข้อสังเกตกันไว้ว่าความไม่แน่นอนยังรออยู่เป็นการตอกย้ำนะครับว่าปีนี้เราต้องลุ้นกันว่าระหว่างความหวังที่มีจากการเปิดประเทศของจีนกับความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อะไรจะมาหาเรามากไปกว่ากันเดี๋ยวรอดูความชัดเจนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรายการ Business Watch ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่พลาดการติดตามรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจค่ะ